วันนี้นะครับทางเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะครับพาผู้เสียหายเป็นทั้งหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ในสาธารณสุขหลายตำแหน่งแล้วก็มีอาจารย์ด้วยนะครับมาร้องเรียนที่กองปราบปรามเพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยนะครับที่เราไปกล่าวโทษเขาไว้ตามแต่ละโรงพักเนี่ยนะครับเป็นหลานของอดีตรองนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งซึ่งมีชื่อดังมากเลยแล้วปรากฏว่าปัญหาของผู้เสียหายก็คือพอผู้เสียหายเนี่ยนะครับไปแจ้งความจากกรณีที่ว่าถูกหลอกให้มาลงทุนขายสินค้าแบรนด์เนมแล้วจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ปรากฏว่าขายกันยังไงไม่รู้แหละหรือมันเป็นแชร์ลูกโซ่แต่ผมดูแล้วมันน่าจะเป็นแชร์ลูกโซ่นะคือเอาเงินเราเนี่ยมาปันผลให้กับเราเองจนสุดท้ายเนี่ยเฉพาะที่มาวันนี้ก็50กว่าล้านแล้วแล้วยังมีหลายๆคนที่เสียหายเยอะแต่ยังไม่ได้เปิดเผยออกมาหรือยังไม่ได้ไปแจ้งความอีกเยอะมากเลยนะครับในส่วนของเบื้องต้นนะคะเขาจะเริ่มจากการขายกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองก่อนแล้วก็เริ่มชักชวนแต่ละท่านแต่ละรายโดยเริ่มจากประมาณปีปลายปี65เป็นต้นมาโดยที่จะกำหนดว่ารายได้วันนี้กระเป๋าใบนี้ผู้เสียหายแต่ละท่านจะได้เงินปันผลเป็นกำไรเท่าไหร่แต่ช่วงหลังๆช่วงกลางปี66เขาจะเริ่มจ่ายช้าหายหรือขาดการติดต่อแต่ละรายแต่ละท่านความเสียหายแต่ละท่านตอนนี้ก็คืออยู่ที่ 60,000 ขึ้นไปถึงระดับ10ล้านก็มีนะคะแล้วตอนนี้คือผู้ต้องหาเนี่ยปฏิเสธว่าไม่ได้โกงแต่ใช้คำว่าบริหารงานบริหารเงินผิดพลาดนะคะเขาก็ไม่ทำการชดใช้แล้วก็ไม่ทำการติดต่อเพื่อที่จะชี้แจงอะไรเลยซึ่งตอนนี้เขาก็ยังใช้ชีวิตตามปกติต้องบอกอย่างนี้ค่ะเขาใช้ความน่าเชื่อถือในเรื่องของหน้าที่การงานหน้าที่การงานดีนามสกุลดังหรือคบกันมานานทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ค่ะไม่ได้มองตัวเงินเป็นหลักแต่เขาใช้คำว่าช่วยหน่อยนะช่วยกันหน่อยไปนี้ไม่ไหวผ่านก็ได้เขาใช้ความไว้ใจความเชื่อมั่นในตระกูลเขาก็ได้ค่ะหรือหน้าที่การงานของเขาค่ะมาเป็นเครื่องประกันว่าเขาจะไม่โกงเรานะจนถึงทุกวันนี้ค่ะเขาก็ยังยืนยันว่าเขาไม่ได้โกง